สวัสดีครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าเปิดมาผิดรายการไม่ใช่นะครับยังเป็นรายการ The Baby Boom กรุงซุ้มอันซีนครับถ่ายชิมอินดําเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาในชุดหมีแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมันมีอยู่ว่ากลับมากรุงเทพครับแล้วก็มาดูรถตัวเองครับปรากฏรถตัวเองเนี่ยเป็นรอยเยอะแยะมากมายเลยเนาะเพราะว่าอยู่ที่อุดรเนี่ยเอาจอดไว้ริมถนนครับก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ล้างได้ดูแลเท่าไหร่อ่ะก็เลยเดี๋ยวจะกลับมาคามครับแต่พอกลับมาถึงครับปัญหามีอีกครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่องT3Bเป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 น.เครื่องขัดของผมครับเก็บไว้นานเกินไปกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะครับจริงๆตัวเครื่องมันยังใช้ได้นะแต่ว่าตัวหัวจับแป้นนะครับมันเสียละมันเป็นฟองน้ำเนี่ยโอ้โหแตกยุ่ยหมดเลยนะครับเพราะเก็บไว้นานมากเก็บไว้นานมากก็เปิดลาซาด้าครับว่าจะสั่งไอ้เฉพาะแป้นนี้แหละดูราคานะครับแป้นรวมฟองน้ำเบ็ดเสร็จแล้วครับประมาณ600บาทแม่เปิดไปเปิดมาครับดันมาเจอตัวนี้ครับโบลิตนะครับเป็นเครื่องขัดแล้วเรียกว่าขัดอเนกประสงค์แล้วกันนะเพราะว่ามันสามารถขัดสีก็ได้ลงน้ำยาเคลือบเช็ดแว็กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ปรับรอบได้ด้วยนะฮะดูสะดวกดีก็สั่งมาซะเลยครับราคาเอาเป็นว่าพอๆกับซื้อฟองน้ำกับแป้นขัดของมากิต้านะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกูกันครับว่าโบลิตเครื่องขัดตัวนี้จะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเทียบกับเครื่องระดับคาแคร์แบบมากิต้าเนี่ยจะสู้ไหวไหมเอาเป็นว่าขับรถบ้านๆครับวันนี้คลิปสอนขับรถไปด้วยเลยแล้วกันอ่ะตามไปดูเลยแกะกล่องก่อนแกะกล่องก่อนอ๋อเดี๋ยวก่อนครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้โบลิตเครื่องขับปรับรอบได้ตัวนี้นะครับก็สั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับตอนนี้ไปแกะกล่องดูก่อนเลยไปสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะแมกแกะกล่องนะครับเป็นเครื่องขัดครับเครื่องขัดรถนะฮะยี่ห้อโบลิตนะครับตัวนี้นี่คือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะผมใช้พวกเครื่องขัดของเขาเรียกอะไรนะเครื่องขัดแบบคาแคร์จะเป็นของมากิต้านะปรากฏว่าไม่ได้ใช้นานๆครับหัวเหอมันขาดไปก็เอาเป็นว่าสั่งตัวนี้มาแทนครับราคาหลักไม่ถึงพันนะประมาณ 7-800 คันเองนะครับรุ่นก็จะเป็น DWE6401 นะฮะตัวนี้ก็จะปรับรอบได้นะกล่องก็สวยงามทีเดียวนะครับเป็นหน้าแป้นขัดนะครับขนาด5นิ้วนะครับใช้กับเครื่องพวกฟองน้ำขัดเนี่ยทีเนี้ยเครื่องขัดตัวเนี้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนดูนะครับของที่เขาให้มาข้างในกล่องนะครับก็จะมีเครื่องขัดนะครับตัวนี้นะนี่โบลิตมีภาษาไทยด้วยนะครับเขียนโบลิตนะก็น่าจะเป็นงานในนี้นะสเปคนะครับก็เป็น700วัตต์นะครับรอบเนี่ยปรับรอบได้นะครับก็ตั้งแต่600รอบนะก็สำหรับลงน้ำยาเขาเรียกนะน้ำยาเคลือบนะฮะจนไปถึงการขัดนะครับ 3,700 รอบต่อนาทีก็ถือว่าใช้งานดีนะครับจากที่อ่านรีวิวมาเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องทนด้วยนะไม่ร้อนเดี๋ยวเราค่อยไปลองใช้งานจริงกันดูซึ่งนอกจากนั้นครับในกล่องที่ให้มานะฮะก็จะมีตัวกลิปนะครับไว้จับนะเวลาเราขัดเนี่ยเราต้องใช้กลิปช่วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องสะบัดแล้วก็มีอันนี้จะเป็นขนแกะครับขนแกะเนี่ยเราไว้สำหรับลบรอยถ้าคนที่ไม่ได้รอยลึกอะไรมากมายหรือไม่ต้องการจะลบคราบขี้นกเนี่ยขนแกะจริงๆก็อาจจะไม่ได้ใช้ครับนะแล้วก็มีประแจมาให้1ตัวครับแบบนี้นะในกล่องมีมาแค่นี้เลยนะฮะทีนี้เนี่ยผมจะเอามาแค่ขัดลบรอยทั่วไปนะครับลบรอยทั่วไปปรับให้ผิวเงาขึ้นดังนั้นเนี่ยเลยสั่งตัวนี้มานะครับอันนี้เนี่ยคนละบริษัทกันนะอันนี้ของฟองน้ำนะครับจะเป็นฟองน้ำขัดนะครับเนื้อหยาบปานกลางนะครับแข็งปานกลางนะเขาเรียกหยาบแข็งไม่รู้แข็งปานกลางนะครับของ IPT นะครับเป็นรุ่นไดมอนด์คัทนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเห็นว่ามันน่าสนใจดีนะครับมีลายไดมอนด์คัทด้วยจริงๆฟองน้ำครับขอเป็นเนื้อแข็งจริงๆใช้ได้หมดเลยแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีริมการ์ดมาให้ด้วยคือเวลาเราแปะตีนุ๊กแกไปแล้วมันควรจะเหลือขอบนิดนึงถ้ามันไปชิดเกินไปครับเดี๋ยวเวลามันไปโดนเนี่ยมันโดนตีนตุ๊กแกนะครับมันก็จะบาดรถเราเป็นรอยไปด้วยดังนั้นเนี่ยมันมีริมกาดอย่างนี้หน่อยก็ดีนะครับตัวนี้เขาขายมาเป็นแพ็คคู่ครับเดี๋ยวลิงก์เนี่ยจะใส่ไว้ใต้วิดีโอนะจะบอกว่าทั้งชุดเนี่ยครับประมาณ1,000นะพร้อมขัดรถละเดี๋ยวเราไป
ก่อนทดสอบการขัดครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวเครื่องขัดโบลิตก่อนแป๊บนึงเวลาเราใช้งานเครื่องขัดเนี่ยนะครับให้เราใส่กลิปด้วยนะใครถนัดมือขวานะครับใครถนัดมือขวานะให้ใส่กลิปไปด้านซ้ายแบบนี้แล้วก็ขัดเข้าไปเลยมันเวลาจับมันจะได้จับกระชับมือนะครับแล้วก็ฟองน้ำครับใส่ให้ตรงแป้นครับง่ายๆนะฮะก็แค่แปะไปเพราะมีตีนตุ๊กแกมาให้ละปึ๊บแค่นี้เสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมขัดนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีสวิตช์ปรับรอบนะซึ่งก็มีเป็นโวลูมเล็กๆมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะลองดูนะครับนี่อันนี้รอบช้านะเนี่ยลองปรับดูนะครับสวิตช์ปรับไปสัก3เบอร์เร็วขึ้นเร็วสุดนี่โอ้ก็ได้อยู่นะแต่ว่ามีไฟแลบๆตรงนี้ด้วยเห็นป่ะคือจริงเรารู้สึกว่าตัวมอเตอร์ตัวนี้มันเป็นเหมือนมอเตอร์สว่านไฟฟ้าครับนะมันไม่ค่อยเหมือนมากีต้าแต่ก็ดูแล้วใช้งานได้เนี่ยมีรอบต่ำด้วยนะไว้สำหรับแบบเช็ดน้ำยาเคลือบอ่ะนะครับทีนี้เวลาลือฟองน้ำนะถ้าเอามาขัดให้ซื้อฟองน้ำหยาบหรืออย่าปานกลางนะครับอย่าไปซื้อฟองน้ำเคลือบมาใช้นะเพราะว่ามันจะกระจุยหมดครับคนที่ต้องการจะเคลือบก็ให้ซื้อฟองน้ำเป็นฟองน้ำดำนะเป็นฟองน้ำนิ่มนะครับหรือก็ไปอ่านดูนะเขาจะเขียนว่าฟองน้ำเคลือบนะทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาไปทดสอบครับขัดกันจริงๆบนรถผมดูบอกไปครับเดี๋ยวจะเริ่มลงมือขัดรถนะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องเตรียมพื้นผิวของรถที่จะขัดก่อนเนาะหลังจากรถเราล้างมาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยให้เราทำการลงเขาเรียกว่าการลงเคลเคลคืออะไรนะบางคนไม่รู้จักเคลก็คือที่เราเรียกว่าการลงดินน้ำมันนั่นแหละนะก็ใน Lazada มีขายนะครับดินน้ำมันก้อนหนึ่งราคาประมาณ 100-200 มีเยอะแยะหลายราคานะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับหลักการการทำงานของเคลนะครับก็ให้เราทำฝากระโปรงให้เปียกก่อนนะครับให้เปียกเลยนะตอนนี้แม่อยากให้รูปรถด้วยจังเลยนะครับรถเนี่ยมันจะมีความสากครับความสากของทรายเซยต่างๆที่อยู่บนตัวรถนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมมีผู้ช่วยครับบอสซ่าครับจากช่องบอสซ่าพาเพลินครับนะครับใครที่ต้องการดูนะครับว่าผมสอนลูกทำตอนนี้ทำผมสกูลกันด้วยเนาะสอนลูกยังไงนะครับในเรื่องของวิชาชีพต่างๆนี่ก็เป็นหนึ่งในวิชาชีพครับที่เราจะสอนกันนะครับคือการขัดรถแล้วก็การลงแว็กนะครับก็เวลามีรถเป็นของตัวเองจะได้ดูแลได้อ่ะมานะครับนี่คือเคลครับดินน้ำมันนะผมซื้อมาประมาณ5ปีละยังอยู่เลยนะครับก้อนนึงแบ่งได้เป็น2ชิ้นครับเดี๋ยวช่วยกันนะที่บอกรถต้องเปียกนะครับพอรถเปียกปุ๊บอ่ะเอาดินน้ำมันนะครับแผ่เป็นแบนๆนะบีบวอสซ่ากั้นเป็นแบนๆเลยนะครับฮะแล้วเราก็ลูบไปเรื่อยๆครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องลงเครนะครับเครเนี่ยมันจะทำให้รถของเราเนี่ยมันเรียบลื่นนะครับการปั่นลงแว็กต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดรอยไม่เกิดคราบนะครับเช็ดง่ายพูดง่ายคือเช็ดง่ายครับแล้วก็ผิวรถเรียบด้วยดังนั้นครับลงเครไปเรื่อยๆนะให้เวลากับเครเยอะๆหน่อยครับครั้งแรกรถมันจะแบบตากๆเนาะตอนนี้ก็ผูละลื่นไหมวะซ่าลื่นค่ะมันก็จะลื่นขึ้นทีนี้ลงเคอ่ะให้ลงบนรถเปียกนะถ้าเราไปลงรถแห้งอ่ะดินน้ำมันมันจะติดครับเดี๋ยวมันจะต้องมาขัดดินน้ำมันทิ้งนะยุ่งวุ่นวายมากเลยสอนเรื่องผ้านิดนึงนะครับบางคนไม่รู้นะว่าผ้าเช็ดรถอ่ะมันคืออันไหนกันแน่เราจะเห็นก็คือแบบนี้เราเรียกว่าผ้าชามูอ่ะนะครับแบบนี้เราเรียกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับซึ่งมันใช้งานต่างกันนะผ้าชามัวไว้เช็ดน้ำนะครับและแห้งๆแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับก่อนใช้งานทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องชุบน้ำให้เปียกเสร็จแล้วบิดให้แห้งครับอ่ะบอสซ่าเช็ดเลยนะครับระหว่างที่บอสซ่าเช็ดครับผมจะพูดถึงผ้าไมโครไฟเบอร์นะผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยเราไว้เช็ดแห้งเช็ดแว็กเช็ดฝุ่นนะครับเราก็จะไม่เอามาเช็ดเปียกนะฮะหรือว่าจริงๆมันเป็นคราบน้ำนิดหน่อยเนี่ยเราก็เอาผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดได้โอเคแห้งเรียบร้อยแล้วรถตอนนี้ที่เราเช็ดรถเสร็จละนะครับคือถ้าเรามองพื้นแบบนี้เราจะรู้สึกว่ารถเราเงาไหมวะซ่าเงามากเงามากใช่ป่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมอยากจะให้ดูนะเวลาเราเช็คว่ารถเราเงาไม่เงาเนี่ยให้เช็คกับแสงอ่ะดูตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้แสงส่องมาเห็นลายๆไหมครับเดี๋ยวจะเปิดไฟเราเอาไฟส่องเราจะเห็นเลยครับว่ารถเนี่ยมันไม่ได้เงาเลยเห็นไหมรอยเพียบเลยดูนะเนี่ยไอ้วงๆเนี่ยที่มันเราเห็นเนี่ยมันคือรอยใช่ไหมว่ะวะซ่าเห็นไหมแล้วเราจะทำยังไงครับให้รถเราเงาเนี่ยโหนี่มีรอยขี้นกด้วยเห็นไหมนะฮะทำยังไงดีให้รอยเหล่านี้หายครับเราก็ต้องทำการ
ัดครับตอนนี้ขัดกันครับตอนแรกคิดว่าลายไม่เยอะครับปรากฏว่าลายเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวแรกที่เราใช้ครับเราจะใช้ขนแกะขัดลบรอยลึกๆออกก่อนนะขนแกะเนี่ยถ้ารถใครไม่ได้มีรอยลึกไม่ต้องใช้นะครับเราใช้เฉพาะรถที่มีรอยลึกเท่านั้นเองนะครับน้ำยาเนี่ยจริงๆไม่อยากจะบอกหรอกว่าต้องใช้น้ำยาอะไรบ้างนะครับเพราะว่าสูตรน้ำยาน่ะมันมีเยอะแยะนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็ไล่ครับขอไล่เป็นตัวแล้วกันก็คือเริ่มจากเบอร์ที่หยาบที่สุดนะนี่คือเบอร์หนึ่งนะครับเวลาใช้งานขนแกะนะครับให้ผ้าขนแกะเนี่ยหมาดๆนะมันจะง่ายเพราะว่าถ้ามือใหม่เนี่ยเราไปใช้ขนแกะแห้งๆเลยอันตรายครับเดี๋ยวสีรถไหม้แล้วก็อย่าปั่นเวลาปั่นเนี่ยอย่าจี้อย่าแช่นะครับนี่เอาให้หมาดๆนิดนึงนะครับแล้วก็แตะไปบนตัวรถนิดนึงก็ได้นะเดี๋ยวทำให้ตำแหน่งที่เห็นก่อนปึ๊บแบบนี้อ่ะตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวทำให้บอสซ่าดูแล้วเดี๋ยวบอสซ่าทำตามนะไม่ต้องเยอะนะครับใช้ทีละนิดหลังจากนั้นครับเราก็ขัดไปเลยนะขัดนะเราจะไม่ขัดไปขัดมาเราจะไม่ขัดแบบวนๆอย่างนี้นะครับเราจะไล่จากซ้ายไปขวาขวามาซ้ายทีเนี้ยถ้ามือใหม่ครับเราไม่มั่นใจว่าเราจะเกลี่ยน้ำยาคือทำไงให้น้ำยาไม่กระเด็นนะใช้วิธีเอาฟองเอาเนี้ยแปะก่อนเลยนะครับหนีไปให้ทั่วอย่างนี้อ่ะเครื่องเนี้ยเบามากเด็กก็ใช้ได้นะครับถือมือนี้จับอย่างนี้ครับวางตรงๆกดหมดไหมเวลาขัดรถอะครับถ้าใครกลัวว่าสีเราจะไหม้หรือเปล่านะครับให้คอยเอามือจับนะถ้าเราขัดตรงไหนแล้วรู้สึกว่ามันร้อนเกินไปเนี่ยคือแปลว่าตรงนั้นอะมันจะไหม้แล้วครับหลังจากขัดขนแกะเสร็จนะครับเราจะเห็นว่าไอ้ลายที่มันเป็นขนแมวนะมันตื้นลงนะครับมันตื้นลงแต่มันจะทิ้งพวกคราบน้ำยาแบบนี้ไว้ยังไม่ต้องกังวลนะครับยังไม่ต้องกังวลนะขนแกะเนี่ยขัดผ่านๆก็พอสำหรับมือใหม่อย่าไปขัดจี้อย่าไปแบบไม่ต้องไปลบแบบไอ้ลายพวกนี้มันออกให้หมดหรอกนะครับมันลบไม่หมดหรอกนะเพราะขนแกะมันจะต้องทิ้งลายโฮโลแกรมแบบนี้อยู่แล้ววิธีคือเดี๋ยวเราจะเอาฟองน้ำเนี่ยกับน้ำยาขัดนะครับไล่ไปเลยใครซื้อมา3เบอร์ก็ไล่3เบอร์ใครซื้อมา4เบอร์5เบอร์7เบอร์อะไรเงี้ยไล่ตามสเต็ปของน้ำยาตัวเองนะครับหลังจากคุณพ่อขัดให้รถไม่มีรอยแล้วนะครับมันก็ยังมีไอ้พวกยาพวกนี้นะฮะคราบน้ำยาคราบน้ำยาอยู่นะครับแล้วก็ให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเช็ดเองครับผ้าเช็ดรถครับอันนี้คือผ้าแบบโปรนะเช็ดแบบที่ถูกต้องนะเราจะพับผ้าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วมืออีกมือหนึ่งอ่ะเราไขว้หลังไว้เพราะว่าเผื่อเราใส่นาฬิกาเนาะเวลาเช็ดรถเนี่ยอย่าลืมนะถอดแหวนถอดนาฬิกาออกให้หมดแล้วก็เช็ดแบบนี้เลยครับหลังจากเราผ่านขั้นตอนการขัดมาละนะครับ4ชั้นนะก็นะครับต้องดูครับผิวที่เราเห็นนะฮะเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยมันเป็นขนแมวลึกกว่านี้นะครับมันก็จะตื้นขึ้นนะตื้นขึ้นแต่ถามว่าหายหมดไหมหายไม่หมดหรอกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขัดแบบมืออาชีพนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคืออย่างตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าน้ำหนักอะครับมันเบาไปนิดนึงเนาะมันกดไม่ลงนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะลบแบบซีเรียสเลยลบรอยพวกนี้ออกให้หมดนะครับอาจจะต้องใช้เวลาขัดนานกว่านี้นะหรือต้องออกแรงกดนิดนึงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวรถสีไหม้ครับเราเอาแบบมือใหม่นะครับก็จะออกประมาณนึงแต่ว่าถ้าดูห่างๆนะอ่ะดูห่างๆออกมาปุ๊บเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับนี่เงาละนะครับมีความเงาละแต่ถ้าเราเอาไอตัวโทรศัพท์ไปใกล้เอาไฟส่องเนี่ยเราก็ยังเห็นละครับรอยโฮโลแกรมแต่น้อยลงกว่าตอนแรกเยอะมากนะครับแทบจะไม่เห็นแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราอยากให้มันเงาอย่างนี้ต่อไหมบอสซ่าอยากฮะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราจะทำการเคลือบเก็บความเงาไว้ครับน้ำยาเคลือบนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อเลยเพื่อนๆมียี่ห้ออะไรก็ใช้เคลือบได้นะครับจะตัวถูกก็ได้ตัวแพงก็ได้มันใช้เคลือบได้หมดแหละนะครับทีนี้การเคลือบคือน้ำยายิ่งแพงนะครับมันยิ่งเงามันยิ่งหนานะครับแต่ว่าตอนนี้เราทำให้ลดลงเงาละเพราะนั้นเราก็ใช้น้ำยาเกล็ดกลางครับวันนี้ผมใช้เขาไม่ได้ให้ค่าโฆษณาผมนะแต่ว่าผมชอบครับมาเดอร์นะฮะราคาไม่แพงนะขวดนึงซื้อในห้างก็ประมาณ1,000นี่ก็ใช้ได้ประมาณ 20-30 รอบนะครับก็คัน20-30 ครั้งนะครับต่อรถไซส์แบบนี้นะที่สั่นคิ้ว1คันนะทีเนี้ยถามว่าทำไมผมไม่ลงน้ำยาด้วยเครื่องอ่ะการลงน้ำยาด้วยเครื่องเนี่ย
มันจะไม่แน่นเท่ากับการลงด้วยฟองน้ำแต่ว่าการใช้ฟองน้ำครับน้ำยามันจะเปลืองกว่าครับแต่ได้น้ำยาที่แน่นกว่านะอ่ะเพราะฉะนั้นครับวิธีลงน้ำยาด้วยฟองน้ำนะให้เราทำเหมือนเดิมเลยนะครับใส่ไปอย่างนี้นะครับจุดๆๆนะอ่ะบัตต้าแปะให้ทั่วแปะครับแปะ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 อย่างนี้นะครับเราจะทำการเช็ดไม่ต้องขัดแล้วนะไม่ต้องขัดรูปเบาๆนะครับเหมือนทาแป้งเลยนะครับสาวๆน่าจะดีอย่างนี้เป็นวงกลมนะครับจนทั่วทั้งฝากระโปรงเลยอ่ะบัตต้าทำเลยน้ำยาเคลือบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้สัก15นาทีนะฮะหรือบางคนจะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่อย่านานกว่านั้นนะบางตัวมาเช็ดยากแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแป้งครับมันก็จะเช็ดง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ความเงากันหลังจากใช้เครื่องขัดนะครับโบริกนะฮะว่าจะใช้งานเป็นยังไงนะครับนะครับก็หลังจากเราทิ้งน้ำยาไว้แล้ว15นาทีครับต่อไปก็มาเอาน้ำยาออกนะเวลาเอาน้ำยาออกเนี่ยผมแนะนำว่าเราไม่ต้องใช้รอบสูงแล้วนะครับเราใช้รอบต่ำๆนะครับรอบ600เงี้ยเนี่ยครับเบาๆนะครับหรือถ้าเราอยากจะให้เห็นนะครับความเงาเลยนะเราไม่ใช้น้ำยาออกก็ได้ไม่ต้องใช้ตัวขัดก็ได้นะครับจริงๆส่วนตัวเนี่ยผมชอบใช้ผ้าครับผ้าแบบนี้ในการเอาน้ำยาเคลือบออกมากกว่านะครับเพราะว่าน้ำยาเคลือบที่ผมลงเนี่ยมันไม่ค่อยเหนียวมากนะฮะดังนั้นเนี่ยเราผ้ารูปๆเองยิ่งน้ำยาแพงอะครับมันจะไม่เหนียวนะเพราะว่าน้ำยาแพงเนี่ยมันพอแห้งแล้วมันก็จะเป็นแป้งๆครับลูบออกง่ายๆเลยนะก็จริงๆเราจะใช้เครื่องขัดก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่ตอนลงยาแต่ว่าตอนที่ลงตัวขัดสีอะเราต้องใช้เครื่องนะเพราะว่ามือเนี่ยขัดแล้วมันไม่เรียบมันไม่เสมอกันนะครับก็ข้อดีของเครื่องโบลิกตัวนี้เนี่ยมันไม่ร้อนครับมันใช้งานได้ยาวนะส่วนข้อเสียเนี่ยที่ผมเห็นก็คือน้ำหนักมันเบาไปหน่อยนะครับคือน้ำหนักเบาเนี่ยมันเป็นข้อดีสำหรับผู้หญิงครับหรือเด็กๆเอามาใช้ช่วยงานเราได้ใช้งานได้นะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายอย่างเราเนี่ยแล้วหรือว่าใช้งานแบบเชิงธุรกิจเนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะเพราะว่ามันกดไม่ค่อยลงกดลอยไม่ค่อยลงนะแต่สำหรับคนที่จะเอามาใช้กับรถส่วนตัวโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยห้ามขัดแรงเด็ดขาดนะครับเพราะถ้ารถมอเตอร์ไซค์ขัดแรงเนี่ยสีไหม้นะสีเขาบางกว่ารถยนต์นะครับต่อให้เป็นดูกัตตี้อะไรฮาร์ลุ่งฮาร์เลย์นี่ก็ไม่ได้นะสีไหม้หมดเลยนะครับดังนั้นก็ขัดค่อยๆขัดครับเบาๆมือจริงมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมแนะนำว่าใช้รอบ600ตลอดเลยนะแต่รถเก๋งเนี่ยก็ถ้าลอยเยอะครับก็ใช้รอบปั่นหนักๆหน่อยแบบนี้นะครับหรือว่าถ้ามันมีคาบฝังแน่นๆนะครับก็กดได้แต่ระวังตอนกดนะครับอย่าให้ร้อนเสร็จละนะครับเดี๋ยวเราไปชมผลงานเราออกไปจอดการแดดกันซะหน่อยครับว่าเป็นยังไงพบรถที่เคลือบสีเสร็จแล้วครับเช็คง่ายๆเลยนะกับการเอาออกมาจอดตากแดดครับนี่ที่เห็นนี่ไม่ใช่คราบนะนี่คือเมฆครับเมฆบนท้องฟ้ามันสะท้อนลงมานะคือจะบอกว่าเงาฮะเงามากใช้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้บอกว่าอุ้ยไม่มีตัวเปรียบเทียบเลยคือเมื่อกี้ไม่ได้ขัดหลังคาให้ดูหลังคาครับนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีรอยโฮโลแกรมอย่างเงี้ยไม่ได้เงามากนะครับแต่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่เราขัดไปแล้วนะครับนี่รอยโฮโลแกรมอะไรต่างๆหายไปหมดเลยนะครับอ่ะใช้งานได้จริงครับสุดยอดนะราคาย่อมเยาครับเอาเป็นว่าซื้ออุปกรณ์หมดทั้งชุดเนี่ยถูกกว่าเข้าคาแคร์ไปทำหนึ่งครั้งแน่นอนแถมอย่างนี้เนี่ยทำได้หลายครั้งด้วยใครชอบครับก็ลองฝึกทำดูครับที่สำคัญนะระวังอย่าปล่อยให้สีไหม้นะครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะต้องไปทำสีใหม่แล้วครับกับตัวนี้ครับเครื่องขัดแบบปรับรอบได้โบลิตนะครับแหมราคาถูกครับแถมใช้งานได้จริงสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะลองหัดขัดรถนะครับใช้เครื่องแบบนี้สะดวกกว่านะเพราะว่าน้ำหนักเบานะครับใช้งานง่ายนะผู้หญิงใช้ได้นะเพราะว่าน้ำหนักเบามากๆเลยถ้าไปเทียบกับเครื่องแบบอุตสาหกรรมแบบมากิต้าหรืออย่างเงี้ยคือมันจะหนักครับผู้หญิงจะทำไม่ไหวนะฮะซึ่งสำหรับคนที่อยากซื้อไปเผื่อไว้นะครับซื้อได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปรับรอบได้นะใช้รอบต่ำก็คือใช้ลงแว็กอะไรต่างๆด้วยตัวเองได้เลยง่ายๆนะครับส่วนงานขัดเวทลุกขัดเคลือบอะไรต่างๆก็ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้จริงแล้วก็ขนแคดที่ให้มาก็ใช้งานได้สมบูรณ์แบบนะครับรวมถึงสำหรับคนที่อยากจะเอาไปขัดสีปัดเงาต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับซื้อฟองน้ำแบบนี้ด้วยนะครับก็เลือกฟองน้ำให้ถูกกับลักษณะการขัดการเคลือบของเราอย่างเหมาะสมนะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับส่วนคนที่อยากได้ครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดไปสั่งเองได้เลยครับและขอบคุณครับที่ติดตามชมผมเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุ่มอันซีนทายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังกับวันนี้ครับคลิปสอนขัดรถอีกด้วยฮะก็ติดตามกันครับทุกวันศุกร์เวลา20:00 ตรงนะครับและคลิปอื่นๆครับตามใจผมนะวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย